วันนี้เราก็จะพามาชมตลาดนัดเซฟวันนะครับวันนี้คนก็จะมากเป็นพิเศษตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาขายกระเป๋ามือสองนะครับแล้วก็รองเท้ามือสองราคาถูกมากส่วนนี้ก็จะเป็นโซนต้นไม้ไม้สวนไม้ประดับนะครับบริเวณโซนด้านหน้าของตลาดแล้วก็โซนในร่มนะครับก็จะมีสินค้ามากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับในบริเวณนี้แล้วก็อาหารการกินก็เยอะแยะนะครับเพียบเลยครับเลือกชมเลือกกินกันได้ตามสบายใจเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาตลาดเซฟวันนะครับวันนี้มากันเป็นรถตู้เลยนะครับวันนี้ตัวจีนมาแล้วตัวจีนค่ะมาซูเหลือลงเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะหนูวันนี้คนเยอะมากนะครับ10ทอคอ66โซนนี้ก็จะเป็นโซนขายของมือสองนะครับก็จะเป็นสินค้าพวกกระเป๋ารองเท้าหรือสินค้าเบ็ดตะเล็ดมือสองหม้ออบลมร้อนเครื่องครัวต่างๆก็จะมีขายในโซนนี้นะครับพวกกางเกงมือสองก็จะราคาถูกมาก 40-50 บาทนี่ก็ได้กางเกงยีนตัวหนึ่งแล้วนะครับโซนเปิดขายครับI'm
ันนี้เราก็จะมาปิดท้ายคลิปกันนะครับด้วยโซนในร่มนะครับจะเป็นที่จำหน่ายสินค้ามือใหม่นะครับตรงนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วก็คนจะน้อยนะครับในบริเวณนี้ไม่เหมือนข้างนอกนะครับเราก็มาปิดท้ายคลิปนี้กันยาวๆเลยนะครับวันนี้เดินมากแล้วสวัสดีครับ